This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ปรสิตเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตนะที่ดำรงชีวิตด้วยการอาศัยแพร่พันธุ์อยู่ในสิ่งมีชีวิตอีกชนิดอื่นที่เรียกว่าโฮสต์หากปราศจากโฮสต์เนี่ยเขาก็จะไม่สามารถดำรงอยู่ได้จึงไม่ทำลายโฮสต์แต่มันจะเจริญเติบโตแพร่กระจายโรคและก่อให้เกิดความเสียหายต่อโฮสต์ได้ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อปรสิตคือบุคคลที่มีถิ่นอาศัยในเขตร้อนโดยเฉพาะเขตชนบทการสาธารณสุขที่ไม่ดีอาการที่จะเกิดอาจจะไม่มีอาการในกรณีที่ติดเชื้อในปริมาณน้อยก็ได้ขึ้นกับการติดเชื้อกับอวัยวะใดแล้วก็ปริมาณมากน้อยเพียงใดฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcast วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะคุยกันถึงเรื่องของโรคที่เกิดจากปรสิตนะคะปรสิตคืออะไรนะคะแล้วมีโรคอะไรบ้างเรามาคุยกับแพทย์หญิงกิตยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหคุณหมอคะมาแล้วอีกเรื่องนึงโรคที่เกิดจากปรสิตทำความเข้าใจกันก่อนปรสิตดูมันเป็นคำแบบทางวิชาการมากๆเลยแล้วก็บางท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินหรือเปล่าปรสิตอะไรเนี่ยนะคะปรสิตคืออะไรท่านผู้ฟังปรสิตเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตนะที่ดำรงชีวิตด้วยการอาศัยและแพร่พันธุ์อยู่ในสิ่งมีชีวิตอีกชนิดอื่นที่เรียกว่าโฮสต์นะคะต้องอาศัยคนเนี่ยเป็นแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตเจริญเติบโตแล้วก็สืบพันธุ์หากปราศจากโฮสต์เนี่ยเขาก็จะไม่สามารถดำรงอยู่ได้ค่ะด้วยเหตุนี้ปรสิตจึงไม่ทำลายโฮสต์แต่มันจะเจริญเติบโตแพร่กระจายโรคและก่อให้เกิดความเสียหายต่อโฮสต์ได้เอาปรสิตเป็นพาหะนำโรคภัยมาสู่มนุษย์ได้ตั้งแต่ท้องเสียยันสมองอักเสบปรสิตเนี่ยจะแบ่งได้เป็นประเภทใหญ่ๆได้หลายประเภทเลยนะอย่างเช่นปรสิตที่อาศัยในลำไส้ของมนุษย์หรือสัตว์นะคุณผู้ฟังก็จะได้ยินชื่อแปลกๆหน่อยนะเช่นคริปโตสปอริเดียมไม่เคยได้ยินไกอาเดียเชื้อบิดมีตัวหรือว่าเอนตามีบาไมโครสปอริเดียไอโซสปอราปรสิตจำพวกหนอนพยาธิเช่นพยาธิตืดหมูพยาธิไส้เดือนพยาธิตัวกลมพยาธิใบไม้ค่ะโดยปรสิตกลุ่มนี้จะเป็นจะปนเปื้อนออกมากับอุจจาระของคนแล้วก็สัตว์ซึ่งอาจจะแพร่กระจายไปตามดินแหล่งน้ำหากคนรับประทานผักสดที่ล้างไม่สะอาดหรือดื่มน้ำที่กรองไม่สะอาดบริษัทเหล่านี้ก็จะเข้าสู่ร่างกายและก่อให้เกิดโรคต่างๆกับโฮสต์ได้นอกจากเป็นปรสิตที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของมนุษย์และสัตว์แล้วนะก็จะมีปรสิตที่อยู่ภายนอกร่างกายเช่นอะไรเห็บหาวหมัดไรฝุ่นและหิดพวกนี้ก็เป็นปรสิตค่ะมักจะอยู่บนผิวหนังเส้นผมของคนเส้นขนของสัตว์อย่างเช่นสุนัขแมวกระต่ายค่ะนะคะแล้วติดมาสู่คนจากการจับอุ้มกอดสัมผัสกับสัตว์ที่มีเชื้อซึ่งก่อให้เกิดอาการคันบริเวณที่ปรสิตไปเกาะอยู่หากเป็นเห็บก็จะพบเป็นรอยบวมแดงมีผื่นเป็นวงกลมขนาดใหญ่เอ้ยคุณหมอคะคำว่าปรสิตกับพยาธิพยาธิเป็นปรสิตชนิดหนึ่งชนิดหนึ่งใช่คือมันมีหลายชนิดมันเยอะมากนะอย่างที่เมื่อกี้ที่ชื่อแปลกๆอันนั้นก็เป็นคนละอย่างกับพยาธิใช่ค่ะเขาไม่ใช่พยาธิคือไม่เคยได้ยินชื่อต่างๆเหล่านี้แต่พยาธิเนี่ยจะได้ยินกันอยู่แล้วใช่ไหมมันก็เป็นปรสิตชนิดหนึ่งคราวนี้อ่ะนอกจากอ่ะกลุ่มปรสิตที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของมนุษย์หรือสัตว์แล้วนะแล้วก็เป็นปรสิตที่อยู่ภายนอกร่างกายก็จะมีโปรโตซัวอีกจำพวกหนึ่งเรียกว่าจำพวกอะมีบาเช่นก็จะไม่ได้ยินอีกแหละเช่นเชื้อนิกเกอเรียค่ะนะอะแคนทามีบาซึ่งเป็นอะมีบาที่ดำรงชีพอิสระคือมีชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองตามธรรมชาติเช่นแอ่งน้ำลำคลองหากเข้าสู่ร่างกายแล้วก็จะอาศัยคนเป็นโฮสต์และก่อโรคให้กับเราได้อ้าวซะอย่างนั้นแหละค่ะทีนี้
มันมีโอกาสที่เราจะไปติดเชื้อปรสิตพวกนี้ได้ยังไงถ้าอย่างพยงพยาธินี่ก็ยังคงได้เคยได้ยินกันบ้างแต่มันแสดงว่ามันต้องมาจากหลายๆทางได้ใช่เราจะติดเชื้อจากปรสิตได้หลายทางทั้งปากจมูกผิวหนังเพศสัมพันธ์แล้วก็แมลงเป็นตัวนำโรคนะคะทางปากเช่นอะไรบ้างการได้รับเชื้อปรสิตทางปากจากปนเปื้อนอุจจาระที่ปนเปื้อนเชื้อปรสิตนะคะเช่นโรคพยาธิตัวตืดซึ่งอุจจาระมีเชื้อปรสิตนะเป็นได้ทั้งอุจจาระผู้ป่วยเองอุจจาระผู้ป่วยอื่นที่มีเชื้อปรสิตแล้วหรือว่าอุจจาระสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะรวมถึงสัตว์เลี้ยงเช่นแมวสุนัขรวมถึงอุจจาระที่อาจปนเปื้อนในสิ่งต่างๆที่พบบ่อยค่ะเช่นการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเช่นโดยเฉพาะอาหารสดผักสดผลไม้สดที่ล้างไม่สะอาดนะคนที่ชอบรับประทานผักสดผลไม้สดอะไรนี้นะที่ล้างไม่สะอาดการดื่มน้ำจากแหล่งธรรมชาติที่ไม่ผ่านการกรองรวมไปถึงอาหารสุกๆดิบๆค่ะภาชนะบรรจุอาหารน้ำดื่มช้อนแก้วเช่นช้อนแก้วน้ำจานที่ไม่สะอาดนะอุจจาระปนเปื้อนติดสิ่งของใช้นะอุจจาระปนเปื้อนติดที่ของที่ใช้ต่างๆเช่นของเล่นนะรวมถึงเครื่องเล่นสาธารณะนะราวบันไดโทรศัพท์ผ้าเช็ดหน้าผ้าคีริ้วรวมไปถึงอาหารต่างๆจากมือที่สัมผัสอุจจาระปนเปื้อนเชื้อแล้วก็เอามือไปเข้าปากเช่นปากอมนิ้วอะไรประมาณนี้ค่ะนะอันนี้ก็คือติดจากทางปากต่อไปทางจมูกเช่นการพัดตกลงไปในแอ่งน้ำโคลนบ่อที่มีน้ำไม่สะอาดและสำลักน้ำทางจมูกค่ะแล้วติดเชื้อได้อะเนาะอันนี้ทางผิวหนังผิวหนังสัมผัสคลุกคลีกับผู้ติดเชื้อโดยตรงเช่นโรคหิดโรคหาวโลนอ๋อตอนเด็กๆเป็นเป็นหาวอ่ะหาวหาวอ่ะค่ะสัมผัสสัตว์หรือคนที่มีปรสิตเกาะอยู่เช่นเห็บหาวหมัดเลือดที่แฝงอยู่ในสัตว์เช่นสุนัขแมวกระต่ายหมูวัวซึ่งสามารถกระโดดเข้ามาอาศัยในร่างมนุษย์ได้จากการสัมผัสดินหรือน้ำที่ปนเปื้อนเช่นการเดินเท้าเปล่าบนดินหรือพื้นที่มีปรสิตการลงเล่นน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่สะอาดการสัมผัสน้ำที่ไม่สะอาดเช่นขณะเล่นน้ำสงกรานต์อะไรประมาณนี้เอาน้ำไม่สะอาดมาเล่นสาดใส่กระใส่กันอะไรอย่างเงี้ยเนาะทางเพศสัมพันธ์เช่นโรคพยาธิในช่องคลอดโรคบิดมีตัวจากแมลงเป็นตัวนำโรคเช่นอันเนี้ยโรคไข้จับสั่นหรือมาลาเรียที่เกิดจากยุงกัดโดยปรสิตอาศัยอยู่ในน้ำลายของยุงเช่นเชื้อมาลาเรียเนี่ยเป็นโปรโตซัวหรือปรสิตในกลุ่มพลาสโมเดียมสปีชีซึ่งมียุงก้นปล่องตัวเมียเป็นพาหะนำโรคเห็นไหมมันปรสิตมันมีเยอะมากเยอะมากเข้าได้ทุกเกือบจะทุกทางแล้วเนี่ยใช่ไม่ทางปากก็ง่ายหน่อยใช่ไหมคะค่ะเพราะว่ามันก็บางทีเราเผลอไม่ทันได้แบบล้างมืออะไรให้สะอาดเรียบร้อยนะแต่ว่าความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยที่จะเกิดโรคติดเชื้อปรสิตอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่ะความเสี่ยงส่วนใหญ่แล้วจะเกิดกับใครอะไรยังไงไหมคะค่ะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อปรสิตทั้งหลายเนี่ยก็คือบุคคลที่มีถิ่นอาศัยในเขตร้อนโดยเฉพาะเขตชนบทนะบุคคลที่อาศัยอยู่ในแหล่งแออัดการสาธารณสุขที่ไม่ดีโดยเฉพาะส้วมที่ไม่ถูกสุขอนามัยนะคนที่ใช้น้ำบริโภคจากแหล่งน้ำธรรมชาติค่ะคนที่ขาดสุขอนามัยในการดำรงชีวิตการปรุงอาหารการขับถ่ายไม่ค่อยล้างมือเนาะขาดการล้างมือบ่อยๆโดยเฉพาะก่อนกินอาหารและหลังเข้าห้องน้ำค่ะผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยหรือเด็กเล็กผู้ที่ต้องดูแลเรื่องการขับถ่ายของบุคคลอื่นนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในถิ่นที่ขาดสุขอนามัยพื้นฐานก็อะไรที่มันแบบเกี่ยวกับเรื่องของอุจจาระใช่เนาะค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวทีนี้ด้วยความที่ปรสิตเมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามีหลายอย่างมากหลายประเภทมากใช่ค่ะนะคะแล้วแต่ละอย่างอะอาการที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมแบบเวลาเราได้รับเชื้อมามันก็ต้องขึ้นกับชนิดของเชื้อที่ก่อโรคค่ะอาจจะไม่มีอาการในกรณีที่ติดเชื้อในปริมาณน้อยก็ได้นะคะหรือถ้ากรณีที่มีอาการเนี่ยแตกต่างกันในแต่ละผู้ป่วยนะขึ้นกับการติดเชื้อกับอวัยวะใดแล้วก็ติดเชื้อในปริมาณมากน้อยเพียงใดนะคะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะที่เห็นแบบ
ช่วงที่จะต้องเตือนกันบ่อยๆอ่ะช่วงที่แบบฝนตกหนักๆเลยหรือว่าบางพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังอย่างเงี้ยก็จะต้องแบบว่าคอยบอกให้ระวังเรื่องการติดเชื้อหรือการแบบระวังท้องเสียเรื่องของอะไรอีกอ่ะการรับเชื้อจากที่มากับน้ำอะไรเงี้ยค่อนข้างบ่อยเหมือนกันเนื่องจากเชื้อปรสิตเนี่ยมันมีหลายกลุ่มมากใช่ไหมท่านผู้ฟังฟังแล้วก็อาจจะสับสนมีชื่ออะไรแปลกๆเยอะคราวนี้ก็เลยเรามาเฉพาะเจาะจงกันที่เชื้อปรสิตที่อาจจะพบได้ในภาวะน้ำท่วมก็แล้วกันนะจะยกตัวอย่างบางโรคนะคะซึ่งปรสิตกลุ่มที่มากับน้ำท่วมนี่ก็คือมันจะปนเปื้อนมากับอุจจาระของคนและสัตว์นะไม่มีที่ขับถ่ายใช่ไม่มีที่ขับถ่ายอาจจะแพร่กระจายไปตามแหล่งน้ำหากคนรับประทานผักสดที่ล้างไม่สะอาดหรือดื่มน้ำที่ไม่สะอาดเนี่ยปรสิตเหล่านี้ก็จะเข้าสู่ร่างกายได้นะยกตัวอย่างโรคที่เห็นง่ายๆนะคะเช่นเชื้อบิดมีตัวหรือซึ่งเกิดจากเชื้อเอนตามีบาฮิสโตไลติก้าเนี่ยเขาเรียกเชื้อบิดมีตัวเชื้อบิดชนิดนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายคนแล้วเนี่ยจะอาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่นะคะทำให้เกิดโรคบิดอะมีบาในลำไส้ระยะเฉียบพลันก็จะมีปวดท้องปวดเบ่งท้องร่วงเกิดแผลในลำไส้ใหญ่อุจจาระมีมูกเลือดปนนะแล้วก็กลิ่นเหม็นเน่าบางครั้งเนี่ยเชื้อบิดอาจจะทำให้เกิดอะมีบานอกลำไส้ได้เช่นไปเกิดที่ตับปอดสมองเชื้อบิดอาจทำลายผนังลำไส้เกิดลำไส้ทะลุทำให้เกิดการอักเสบในช่องท้องได้นะอันนี้เขาเรียกเชื้อบิดมีตัวนะคะคนละอย่างกับเชื้อบิดไม่มีตัวคืออันนั้นเป็นเชื้อแบคทีเรียค่ะการติดต่อก็โดยรับประทานอาหารหรือน้ำที่มีซิสระยะติดต่อปนเปื้อนนะคะป้องกันยังไงป้องกันโดยรับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดนะดื่มน้ำที่กรองแล้วหรือต้มให้เดือดจะช่วยป้องกันการติดเชื้อถ่ายอุจจาระให้ถูกสุขลักษณะกำจัดอุจจาระตามหลักสุขาภิบาลและรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลให้ดีค่ะอันนั้นตัวแรกเชื้อบิดมีตัวต่อไปอีกตัวหนึ่งอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อเลยเชื้อไกเดียแลมเบรียซึ่งปรสิตชนิดนี้เนี่ยจะอยู่ในลำไส้เล็กทำให้เกิดอุจจาระร่วงเหมือนกันนะจะมีผู้ป่วยจะมีอาการท้องเสียถ่ายอุจจาระเป็นน้ำปวดท้องท้องอืดแน่นท้องเบื่ออาหารขึ้นไส้อาเจียนระยะเรื้อรังผู้ป่วยก็จะมีอาการท้องเสียเรื้อรังถ่ายเหลวเป็นน้ำอาจจะมีไขมันปนมูกการติดต่อก็รับประทานหรือดื่มน้ำที่มีซีสระยะติดต่อปนเปื้อนซึ่งตัวนี้ก็อาจจะเจอได้ในระยะที่มีน้ำท่วมอะไรแบบนี้เอ๊ะคุณหมอคำว่าซีสคือมันเป็นตัวเหมือนแบบซีสก็ซีสมันก็มีตัวอยู่ข้างในตัวเหมือนเป็นตัวองค์ตัวอ่อนอะไรแบบนี้ใช่นะคะก็ป้องกันก็โดยรับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดดื่มน้ำที่กรองแล้วหรือต้มให้เดือดจะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ค่ะนะคะถ่ายอุจจาระให้ถูกสุขลักษณะนะนั้น2ตัวแล้วนะที่ทำให้เกิดท้องเสียนะค่ะต่อไปคริปโตสปอริเนียมพาวุมเป็นโปรโตซัวหรือเป็นโปรโตซัวที่อาศัยอยู่ในลำไส้เหมือนกันนะคะก็ติดต่อโดยการดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารที่มีเชื้อระยะติดต่อถ้าคนที่ภูมิคุ้มกันดีๆท้องเสียอาจหายได้เองแต่ว่าในคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยจะทำให้อุจจาระร่วงเรื้อรังร่วมกับขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารน้ำหนักลดอย่างมากนะคะการป้องกันก็คือดื่มน้ำที่ต้มเดือดหรือผ่านการกรองแล้วรับประทานอาหารที่สุกสะอาดช่วงน้ำท่วมก็ต้องระมัดระวังเรื่องน้ำและอาหารค่ะใช่ต่อไปตัวนี้อุ้ยเคยได้ยินเป็นครั้งคราวเนอะอะมีบากินสมองเคยได้ยินใช่ค่ะเกิดจากเชื้ออะมีบาสายพันธุ์นิกเกอรียฟาวลารีเขาจะอยู่ในน้ำเข้าสู่ร่างกายทางจมูกสำลักน้ำดำน้ำก่อให้เกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะปรสิตชนิดนี้เป็นโปรโตซัวที่ดำรงชีวิตอย่างอิสระตามดินโคลนเลนและแหล่งน้ำยกเว้นน้ำกร่อยและน้ำทะเลนะคนที่ไปดำน้ำดูปะการังน้ำทะเลอะไรเงี้ยนะค่ะไม่ติดอะมีบากินสมองนะผู้ที่เป็นโรคนี้มักมีสุขภาพแข็งแรงนะมักมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับทางน้ำเช่นการว่ายน้ำการเล่นสกีทางน้ำผู้ป่วยที่มีประวัติการสำลักน้ำทางจมูก
นะค่ะก่อนเกิดอาการ 3-7 วันอาการก็จะมีคัดจมูกเจ็บคอการได้กลิ่นเสียไปปวดศีรษะอย่างรุนแรงมีไข้คลื่นไส้อาเจียนคอแข็งหลังแข็งสับสนชักไม่รู้สึกตัวและเสียชีวิตภายใน1สัปดาห์ได้นี่ถ้าเกิดไม่ได้สังเกตอาการหรือว่าแบบย้อนกลับไปทำลาย 3-7 วันว่ามีการสำลักน้ำมาเนี่ยไม่รู้เลยนะเนี่ยใช่โอ้โหการติดต่อก็โดนสำลักน้ำทางจมูกเพราะฉะนั้นการป้องกันก็หลีกเลี่ยงการว่ายน้ำหรือเล่นน้ำในแหล่งน้ำขังหรือน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมและระวังการสำลักน้ำค่ะต่อไปเชื้อปรสิตอีกตัวนึงเช่นอะแคนทามีบาสปีชีนะเป็นปรสิตหรือโปรโตซัวที่ดำรงชีวิตเป็นอิสระตามแหล่งน้ำดินโคลเลนเหมือนกันนะตัวนี้อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตานะอาจจะพบในผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์นะก็จะเกิดแผลที่กระจกตาตาแดงเคืองตาตามัวกลัวแสงปวดตาหรือการติดเชื้อที่สมองทำให้เกิดโรคสมองและเยื่อหุ้มสมองอักเสบค่ะนะคะก็เชื้อปรสิตตัวนี้เข้าสู่ร่างกายทางแผลที่กระจกตาหรือผิวหนังและการหายใจเชื้ออาจจะเข้าสู่กระแสเลือดทำให้เกิดการติดเชื้อที่สมองและกระดูกการป้องกันก็ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ควรทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่น้ำยาที่ผ่านการฆ่าเชื้อนะแล้วไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ในขณะว่ายน้ำหรือใส่ขณะนอนหลับค่ะอันนี้เป็นกลุ่มอะแคนทามีบาสปีชีต่อไปที่อีกตัวหนึ่งที่เราอาจจะได้ยินนะอาจจะเมื่อเรื่องเกิดเมื่อต้นปีหรือเปล่าเกิดจากเชื้อตาแดงจากเชื้อไมโครสปอริเดียไมโครสปอริเดียเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่เป็นปรสิตพบได้ในสิ่งแวดล้อมสามารถอาศัยอยู่ในสิ่งมีชีวิตอื่นได้ทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ปีกและแมลงรวมถึงคนนะคะสามารถเพิ่มจำนวนตัวเองในสิ่งมีชีวิตดังกล่าวได้เชื้อไมโครสปอริเดียเนี่ยปนเปื้อนอยู่ในสู่สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแหล่งน้ำและดินจากการที่เชื้อถูกขับปนออกมากับอุจจาระปัสสาวะและเสมหะอันนี้ดูการติดเชื้อติดได้ไงล่ะส่วนใหญ่สามารถติดเชื้อจากการดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโดยปกติไอ้เจ้าโปรโตซัวไมโครสปอริเดียเนี่ยจะไม่ส่งผลอะไรกับผู้มีสุขภาพแข็งแรงแต่อาจจะเกิดท้องเสียได้ในผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือภูมิคุ้มกันบกพร่องอันนะคือดื่มน้ำหรือรับประทานเข้าไปนะคะต่อไปที่เราเกิดเป็นข่าวก็คืออะไรการปะปนของเชื้อไมโครสปอริเดียในแท้งน้ำที่ใช้ในคอนโดมิเนียมที่หนึ่งนะแห่งหนึ่งมันเชื้อมันปะปนอยู่ในแท้งน้ำเกิดจากไงอ่ะตั้งแต่ต้นทางจากแหล่งน้ำที่ไม่สะอาดหรือเปล่าหรือภาชนะบรรจุในแท้งน้ำนั้นเนี่ยปิดไม่สนิทมีการรั่วชำรุดทำให้เชื้อเนี่ยปนเปื้อนเข้าไปในแท้งน้ำนั้นนะคะค่ะถ้าพอคนในคอนโดนี้ก็อาบน้ำล้างหน้าใช่ไหมพอเชื้อเนี่ยจากแหล่งน้ำไปปะปนอยู่ในแหล่งน้ำใช่ไหมก็เข้าตาก็อาจจะเกิดการติดเชื้อที่กระจกตาเยื่อบุตาทำให้ปวดตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลการมองเห็นลดลงซึ่งต้องหารีบหาจากสู่แพทย์และรักษาทันทีจะเห็นเราจะเห็นในตอนนั้นในข่าวนะในทีวีหลายช่องหรือในเน็ตก็มีหูตาแดงมากเลยสองข้างก็เกิดจากการติดเชื้อตัวนี้เพราะว่าเขาพิสูจน์แล้วโรงพยาบาลนึงเขาก็เอาไปพิสูจน์ว่าเกิดจากการติดเชื้อไมโครสปอริเดียแล้วเขาก็หาสาเหตุว่าเกิดจากแหล่งน้ำที่นี่ค่ะก็ต้องคือบางทีเราก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าเราใช้แหล่งน้ำร่วมกันใช่นี่ขนาดแบบว่าอยู่ในคอนโดอะไรเงี้ยในคอนโดนั้นมีคนตาแดงหลายสิบห้องมากมันไม่น่าสงสัยขึ้นมาแล้วก็ไปโรงพยาบาลเดียวกันก็เลยนั่นขึ้นมาว่าเฮ้ยจากอะไรก็มีการสอบสวนโรคค่ะเพราะฉะนั้นการป้องกันก็คือต้องดื่มน้ำและประทานอาหารที่สะอาดล้างมือให้สะอาดหลังการสัมผัสน้ำสกปรกดินหรือสัตว์ใช้น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ที่สะอาดได้มาตรฐานนะคะเนื่องจากมีการรายงานการติดเชื้อในกลุ่มผู้ใช้คอนแทคเลนส์บ่อยๆทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นสรุป
ปรสิตที่พบในแหล่งน้ำเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มคือโปรโตซัวที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารแล้วก็โปรโตซัวที่เป็นเกิดอยู่เขาอาศัยอยู่ในอิสระในธรรมชาติเลยนะก็ก่อโรคในคนได้คือการค่ะการติดการติดการป้องกันการติดเชื้อในปรสิตในลำไส้เนี่ยก็คือสุขอนามัยส่วนตัวนี่แหละรับประทานอาหารปรุงสุกสะอาดดื่มน้ำต้มหรือผ่านการกรองน้ำสะอาดนะคะแล้วก็การป้องกันการติดต่อจากปรสิตที่ดำรงชีวิตในธรรมชาติก็ต้องระวังการสำลักน้ำการเล่นน้ำในแหล่งน้ำในบ่อในลำธารอะไรประมาณนี้ต้องระวังนะผู้ที่มีแพ้ผิวหนังก็ไม่ควรเดินลุยในแหล่งน้ำขังนะคะอันนี้คือปรสิตโอ้ถ้าบ่อยถ้าจะไม่ให้เล่นน้ำหรือแหล่งน้ำคือมันไม่รู้อะว่ามันมีปรสิตอะไรไม่รู้ไม่ทราบไม่มีทางหมายถึงว่าเราไม่ได้เห็นในตัวพวกเชื้อพวกนี้มันไม่ได้ตัวใหญ่ๆเออเข้าใจไหมแต่แบบปรสิตฉันก็เล่นน้ำฉันก็โดดน้ำของฉันมาตั้งนานแล้วก็ข่าวตามั่งสำลักมั่งถูกไหมก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรใช่แต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นข้อมูลไว้ให้เพิ่มความระมัดระวังติดเชื้อได้ใช่ซึ่งจริงๆปรสิตนี่มันเยอะมากนะคุณผู้ฟังอย่างในเรื่องของพยาธิตัวตืดตัวก้มอะไรใบไม้ในเลือดอะไรแบบนี้ซึ่งเราต้องมาคุยรายละเอียดแต่ละโรคเลยถ้าท่านผู้ฟังอยากทราบในเรื่องของไข้จับสันหรือมาลาเรียเกิดจากการไปเข้าป่าถูกยุงก้นป่องกัดหรืออะไรประมาณนี้ก็ต้องคุยกันเรื่องมาลาเรียอย่างเดียวก็เฉพาะเจาะมันเยอะแยะมากปรสิตเนี่ยเพราะนี่ขนาดฟังชื่อคือหลายๆอย่างเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแล้วก็แบบชื่อเรียกแบบก็ฟังไว้ค่ะนานๆมันก็จะเกิดทีหนึ่งเป็นแหล่งน้ำหรืออะไรก็ระวังด้วยยิ่งถ้าเกิดช่วงอุทกภัยน้ำท่วมขังหรือว่าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรดีอะเหมือนแบบเราไปเล่นน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆใช่ที่ดูแล้วแบบสีน้ำมันไม่น่าเล่นเนาะอย่างเงี้ยก็มันอาจจะมีเชื้อพวกเนี้ยอยู่เยอะก็ได้อันตรายใช่ไหมคะเออวันนั้นก็เป็นแล้วมันก็มีโอกาสเป็นซ้ำได้อีกเป็นแล้วเป็นซ้ำได้เชื้อปรสิตไม่ได้มีภูมิต้านทานแบบไวรัสนะมันก็มีหลายสายพันธุ์หลายเชื้ออยู่ดีแหละเนาะใช่ไม่คือถ้าเกิดเชื้อนี้ได้มามันอาจจะไปเผลอได้เชื้ออื่นขึ้นมาอีกก็ได้อ่ะใช่ค่ะก็ต้องระวังหลายๆอย่างเลยนะคะแล้วก็เข้าห้องน้องห้องน้ำนะคะก็ให้ถูกสุขอนามัยล้างมือล้างมือเรียบร้อยนะคะใช่ค่ะก็เป็นข้อมูลให้คุณผู้ฟังฟังกันอะไรที่มันเรียกยากชื่อจำยากก็ไม่เป็นไรนะคะนะคะแต่ให้รู้ว่ามีเท่านั้นขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast อะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลรอบข้างโดยเฉพาะคนในครอบครัวและญาติพี่น้องเมื่อสมาชิกในบ้านพัวพันติดยาเสพติดดร.สุวัฒน์วงศ์ทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษามาเล่าให้ฟังครับจริงความทุกข์ของการที่เรามีคนในบ้านเสพยาหรือว่าติดยาเนาะมันจะมีความทุกข์อยู่3อย่างอย่างแรกคือด้วยความที่เรารักเขามากๆอาจจะเป็นลูกเราเป็นพี่น้องเราอะไรก็ตามเป็นญาติเราที่รู้สึกว่ารักผูกพันเงี้ยครับมันจะมีความทุกข์จากการรู้สึกเป็นห่วงเราอยากให้เขาหยุดเราอยากให้เขาเลิกแต่เขาไม่เลิกหรือเขาอาจจะคล้ายๆติดงอมแงมอะไรเงี้ยครับหรือเข้าขั้นแบบคล้ายๆเสพติดไปแล้วเงี้ยครับอันนี้มันจะกลายเป็นความรู้สึกทุกข์ที่คล้ายๆเราเห็นคนที่เรารักเนี่ยอยู่ในจุดของวังวนของหายนะตรงนี้นั่นคือความทุกข์แบบแรกแบบที่2เนี่ยมันเป็นเรียกว่าเกิดความขัดแย้งเกิดการทะเลาะเบาะแว้งในบ้านซึ่งมันอาจจะขยายมาจากการเป็นห่วงนี่แหละในข้อที่1พอเราเป็นห่วงมากปั๊บเราก็พยายามอยากบอกให้หยุดอยากให้เลิกบางทีมันก็จะกลายเป็นอารมณ์ที่มันทะเลาะกันเพราะว่าฝั่งหนึ่งก็บอกฉันจะเซฟอีกฝั่งหนึ่งบอกอยากให้หยุดอะไรเงี้ยครับมันก็กลายเป็นการทะเลาะแล้วเกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีบรรยากาศก็ไม่ดีในบ้านอย่างที่3คือคนเสพยาเงี้ยครับเรียกว่าหลอนหรือพฤติกรรมเปลี่ยนหรือเรียกว่าสร้างความวุ่นวายเดือดร้อนรำคาญทีเนี้ยมันจะไม่ใช่เป็นเรื่องของความรักละแต่มันจะเป็นความรู้สึกว่าคนที่เสพยาเนี่ยเป็นภัยและเป็นสิ่งที่รบกวนรำคาญสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับเราหรือไม่ใช่แค่กับเราเนาะคนเสพยาเนี่ยอาจจะไปมีพฤติกรรมหลอนหรือทำร้ายคนอื่นนอกบ้านแล้วก็กลายเป็นว่าคนข้างนอกก็จะตามมาบอกว่าทำไมญาติไม่ดูแลตำรวจมาก็อาจจะบอกว่าต้องให้ญาติดูแลนะญาติต้องพาไปบำบัดนะแต่บางทีตัวญาติเองอะครับอาจจะไม่ได้มีความพร้อมที่จะพาไปหรืออาจจะไม่ได้มีกำลังไม่มีคนช่วยหรืออาจจะไม่ได้มีเวลาเพราะว่าตัวเองต้องทำมาหากินและยิ่งถ้าเกิดเราพูดถึงระบบของ
การดูแลทางสุขภาพทางสาธารณสุขอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่ได้คิดว่าการที่เราจะแจ้งหน่วยอะไรก็ตามที่จะให้เข้ามาช่วยดูแลเราเรื่องนี้จะสามารถตอบรับหรือตอบสนองได้ทันทีบางทีมันต้องรอคิวบางทีโอ้คิวมันเยอะเจ้าหน้าที่ไม่พอหรือว่าแม้กระทั่งเตียงที่ว่างที่จะแบบเอาไปแอดมิดก็ไม่มีอย่างเงี้ยครับผมว่าอันเนี้ยมันเลยทำให้เรียกว่าเคราะห์เนาะเคราะห์ตกไปอยู่กับคนในบ้านที่เรียกว่ามีคนในบ้านตัวเองเนี่ยเสพยาแล้วเขาจะอยู่ตรงกลางระหว่างความกดดันของคนที่เสพยาแล้วก็มีปัญหาสังคมก็กดดันเขาตัวเขาก็ไม่มีทางออกผมว่าคนที่อยู่ในบ้านตรงเนี้ยในฐานะผู้รับเคราะห์อันนี้แบบน่าเห็นใจมากThis is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com, แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast, รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud.